ความรักเมื่อถูกนำเสนอจะนำความชื่นใจชื่นบานมาสู่คนอื่นคริสต์มาสแห่งรักเป็นความหมายนั้นคือว่าพระเจ้าเนี่ยจะนำความดีใจความชื่นบานความชื่นชมยินดีมาสู่เราทั้งหลายแต่ว่าในชีวิตเราเนี่ยความสุขนี่มันหายากเหลือเกินแล้วมันก็หายไปอย่างรวดเร็วสังเกตไหมเวลาวันที่เรามีความสุขสุขแป๊บเดียวแต่อีกไม่นานความทุกข์ก็มาหาอีกแล้วแต่สำหรับบางคนจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่มีความสุขนั้นคือเมื่อไหร่ลืมไปแล้วว่าความสุขหน้าตาอย่างไรทุกวันเจอแต่ความเครียดทุกวันแต่เจอแต่ความกังวลปัญหามากมายในวันคริสต์มาสพระเยซูปรารถนาจะนำความสุขแท้มาสู่เราทั้งหลายทุกๆคนผมอยากจะชวนเราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้นะครับให้เราก้มศีรษะหลับตาลงด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดสำแดงความรักแก่เรานำความสุขแท้มาสู่มนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าวันนี้มีคนมากมายที่ยังเต็มไปด้วยความทุกข์ความกังวลความเครียดสารพัดตั้งแต่เช้าจรดเข้านอนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเมตตาพวกเขาพระองค์อยากจะให้คนเหล่านั้นพบกับความสุขแท้ในพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่เราทั้งหลายทุกคนจะสัมผัสรับรู้พบความรักของพระเจ้าที่จะนำความสุขแท้มาสู่ชีวิตของเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนรายการในวันนี้คริสต์มาสรักอัศจรรย์เพราะว่าเป็นรักอัศจรรย์เป็นรักของพระเจ้าขยายความก็คือพ้นทุกข์พบสันติสุขคือว่าสังเกตไหมเมื่อสักครู่นี้เมื่อคนสำแดงความรักของแต่เราไม่รู้เขาชมเราจริงหรือปลอมก็แล้วแต่นะแต่รู้สึกว่ามันชื่นใจเมื่อมีคนสำแดงความรักแก่เราเนี่ยความสุขก็ขึ้นมาแต่สังเกตความสุขในโลกนี้มันเพียงแค่ประเดี๋ยวประดาวเพราะว่าความรักเนี่ยมันไม่จริงใจไม่ใช่ความรักแท้เป็นความรักชั่วคราวเคยสังเกตไหมบางคนเนี่ยเขาชมเราวันนี้พรุ่งนี้มันไปแอบนินทาเราอีกละมันด่าเราอีกละใช่ไหมโอ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความรักของมนุษย์เนี่ยเป็นของปลอมมันไม่ใช่ความรักแท้เขาเรียกว่าความรักพลาสติกเคยเห็นดอกไม้พลาสติกไหมดอกไม้ปลอมความรักพลาสติกเป็นอย่างนั้นแหละความรักของมนุษย์ทุกคนเต็มไปด้วยความเครียดความกังวลมากมายสารพัดที่เข้ามาสู่ชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเข้านอนเมื่อเรามองย้อนคิดถึงดูความทุกข์ของเราโอ้มันช่างมากมายเหลือเกินสำหรับชีวิตของบางคนขมยิ่งกว่าบอระเพ็ดชีวิตเต็มไปด้วยความขมขื่นเจ็บปวดปวดร้าวเขาขาดความสุขแท้ในชีวิตความสุขที่เขาพยายามดิ้นรนเพื่อได้มาก็เป็นความสุขปลอมเขาคิดว่าถ้าเขาหาเงินได้เยอะๆเขาจะมีความสุขแน่ๆพอเขาได้เงินมามากขึ้นมากขึ้นเขากลับพบว่ามันว่างเปล่ามันไม่ทำให้เขามีความสุขมากขึ้นเราลองสังเกตดูสิครับวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีเงินเยอะกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ไอ้เงินที่เยอะขึ้นมันไม่เกี่ยวกับทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเลยแต่คนทั้งหลายในโลกนี้ก็พยายามคิดว่าถ้ามีเงินเยอะฉันจะมีความสุขเขาก็เลยทิ้งทุกอย่างทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรทุกอย่างต้องหาเงินเพื่อฉันจะพบความสุขแต่พบแต่ความว่างเปล่าบางคนคิดว่าถ้ามีคนรักแล้วจะพบกับความสุขพอบางคนพอได้เจอความรักแล้วก็พบกับความรักก็พบความทุกข์ที่แท้จริงหนักกว่าเดิมไอ้คนนั้นมันนอกใจเราไอ้คนนั้นมันทรยศเราหักหลังเราเราอุตส่าห์ยื่นความรักให้มันกับทำอย่างนี้กับเราความสุขในโลกนี้มันเป็นเช่นนี้เป็นความสุขจอมปลอมแต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่าความรักของพระเจ้ามีไม่หยุดยั้งพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดใครก็ตามที่รู้จักกับความรักของพระเจ้าเขาจะไม่ผิดหวังความรักของพระเจ้าจะนำอะไรมานำความสุขแท้มาสู่ชีวิตในพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ทำไมคนไม่มีความสุขทำไมเราไม่เจอความสุขแท้สักทีเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมคือว่าถ้าใครก็ตามมีบาปมันจะนำความทุกข์มาสู่ชีวิตสังเกตไหมเราลองมองย้อนดูในชีวิตของเราในอดีตที่ผ่านมาสิในบางช่วงของชีวิตที่เราจมลงในบาปเยอะๆๆๆมีความสุขไหมดูเหมือนมีความสุขบางคนไปเที่ยวผู้หญิงใช่ไหมก็ดูเหมือนมีความสุขแต่มันทุกข์หนักกว่าเดิมบางคนไปเล่นการพนันเล่นการพนันโอ้นึกว่าจะได้เงินมาเยอะแล้วมันกลับหายเงินเยอะไปมากกว่าเดิมสารพัดบาปที่เราทำในชีวิตของเราเนี่ยมันดึงความทุกข์เข้ามาเพราะว่าเป็นกติกาแห่งสวรรค์ไม่มีสันติสุขสำหรับคนอธรรม
ดังนั้นใครก็ตามที่มีบาปทำบาปจะไม่มีทางพบกับความสุขแท้แล้วก็มาถึงคำถามสำคัญแล้วใครหน้าไหนในโลกนี้ที่ไม่มีบาปแล้วใครเล่าที่ไม่มีบาปเราผิดพลาดพลั้งไปเสมอในทุกวันของชีวิตเราเคยตั้งใจทำดีไหมแน่นอนเราทุกคนเคยตั้งใจทำดีแต่ว่าไอ้ที่ไม่ตั้งใจทำบาปเนี่ยมันเยอะกว่าทุกครั้งที่ตั้งใจทำดีทำไปได้ไม่กี่วันวันสองวันเดี๋ยวก็ทำบาปแบบไม่ได้ตั้งใจเยอะแยะมหาศาลเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีบาปอยู่พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและไอ้ตัวบาปที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันทำให้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำบาปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้บาปนี้มันทำให้ความสุขหายไปไม่มีทางพบความสุขแท้ได้สำหรับคนอธรรมแต่ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปดังนั้นมนุษย์ทุกคนไม่ว่าหน้าไหนก็ตามไม่มีทางพบความสุขแท้ในพระคัมภีร์ผู้เขียนพระคัมภีร์คนหนึ่งชื่อซาโลมอนเป็นคนที่มีสติปัญญาฉลาดที่สุดในโลกพระคัมภีร์บอกเขาบอกว่าสำหรับมนุษย์เนี่ยไม่เกิดมาเสียก็ดีกว่าเพราะว่าเกิดมาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆเนี่ยมันทุกข์น้อยหน่อยแต่พอเป็นวัยรุ่นมันเริ่มทุกข์มากขึ้นพอโตเป็นผู้ใหญ่โอ้นี่ทุกข์พอเริ่มมีครอบครัวยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกพออายุมากโอ้ทุกข์คิดว่าพออายุเยอะๆแล้วจะหายทุกข์คลายทุกข์แต่เปล่าเลยความทุกข์ความกังวลความเครียดกับยิ่งสะสมมากขึ้นมากขึ้นทวีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นมนุษย์ทุกคนไม่มีทางมีใครสามารถพบกับความสุขแท้ได้เลยแต่ในพระคัมภีร์บอกอย่างนี้บอกว่าแต่โดยพระทัยเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าคือใครพระเจ้าคือผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสร้างเราทั้งหลายโดยพระเมตตาของพระเจ้าแสงสว่างแสงสว่างจากเบื้องบนได้เยี่ยมเยียนเราได้ส่องมาท่ามกลางชีวิตของคนที่มืดมัวสิ้นหวังไม่มีทางพบกับความสุขได้นั้นเริ่มมีแสงสว่างส่องมาจากพระเจ้าผู้อยู่เบื้องบนแสงสว่างของพระเจ้าส่องลงมาเพื่อจะนำเราไปพบกับทางแห่งสันติสุขแท้ความสุขแท้ในพระเจ้าคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วในวันที่เราเรียกว่าวันคริสต์มาสเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเจ้าให้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เสด็จมาในโลกนี้มาเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ววันที่พระเยซูเกิดแล้วเราก็ฉลองวันนั้นเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าวันคริสต์มาสในวันนั้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมีทูตสวรรค์มาปรากฏกับคนเลี้ยงแกะที่อยู่ในทุ่งนาเพื่อแจ้งข่าวว่าพระเยซูได้มาบังเกิดทูตสวรรค์ได้ร้องบทเพลงนี้ทูตสวรรค์ได้พูดอย่างนี้บอกว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดแปลว่าโอ้ยกย่องพระเจ้าพระเจ้าดีเหลือเกินเพราะพระเจ้าเมตตามนุษย์ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงโปรดปรานนั้นคือว่าอย่างที่บอกไม่มีมนุษย์หน้าไหนเลยสามารถพบกับความสุขแท้ได้แต่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงเมตตาแก่มนุษย์พระเจ้านำความสุขนั้นวันนี้มนุษย์สามารถพบกับความสุขได้วันนี้ไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเครียดขนาดไหนมีปัญหาเยอะขนาดไหนก็ตามพระเจ้านำความสุขมาสู่ชีวิตของคุณได้โดยทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นของขวัญแด่พระเจ้าเป็นของขวัญแห่งความรักของพระเจ้าเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ตอนต้นเราสัมผัสว่าคนอื่นรักเรานิดนึงเราก็เริ่มมีความสุขใช่มั้ยครับแต่นั้นเป็นรักแค่ผิวเผินแต่ใครก็ตามที่สัมผัสความรักเที่ยงแท้ความรักมั่นคงของพระเจ้านั่นแหละเขาจะพบกับความสุขแท้ที่แท้จริงเพราะว่ามันไม่ใช่ความรักจอมปลอมแต่ความรักมั่นคงถาวรนิรันดร์ของแท้จากสวรรค์และวันคริสต์มาสเป็นวันที่พระเจ้าสำแดงความรักนั้นแก่ใครก็ได้แก่มนุษย์ทุกๆคนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงที่พระองค์ทรงโปรดปรานนั้นพระเยซูมาพระองค์มาเพื่อวัตถุประสงค์นี้พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อจะมอบสันติสุขให้แก่ท่านสันติสุขที่เราให้แก่ท่านนั้นไม่เหมือนที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยวันนี้ใครก็ตามที่กำลังวิตกกังวลไม่ต้องวิตกวันนี้ใครก็ตามกำลังกลัวกลัวเหลือเกินคนอื่นไม่รู้ฉันกำลังกลัวอยู่ฉันก็ยิ้มๆอย่างนั้นแหละเดี๋ยวช่างหวาดกลัวเหลือเกิน
พระเยซูตรัสว่าอย่ากลัวเลยเพราะอะไรเพราะพระเยซูมอบสิ่งหนึ่งให้เพียงแค่รับเอาคือสันติสุขสันติสุขนี้ไม่เหมือนกับความสุขสันติสุขไม่ใช่ความสุขแต่มันเป็นความสุขแท้ที่ออกมาจากข้างในความสุขเนี่ยมันจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในมีคนเอาเงินมาให้เรา200บาทโอ้มีความสุขพอกลับไปบ้านโดนขโมยเงินไปอีก500บาทมีความทุกข์ซะแล้วเพิ่งได้มา200หายไป500ขาดทุน300นะจากข้างนอกเนี่ยมันจะเข้าๆออกๆวันนี้ใครๆก็ชมเราโอ้โหแต่งตัวสวยจังเลยหล่อจังเลยโอ้โหเท่มากๆเราก็มีความสุขพอพรุ่งนี้พวกนั้นมันนินทาเราโอ้ดูสิแต่งตัวไม่ได้เรื่องเลยทำไมบ้านนอกขนาดนี้อะไรเราก็มีความทุกข์ใช่มั้ยคือถ้าความสุขเนี่ยมันมาจากข้างนอกดังนั้นมันพอสถานการณ์ข้างนอกเปลี่ยนไอ้ความสุขนั้นก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆด้วยเหตุนี้ความสุขปลอมเนี่ยมันก็เลยไม่แน่นอนเพราะมันเป็นความสุขมาจากข้างนอกแต่พระเยซูพูดว่าพระองค์นำสิ่งหนึ่งมาให้เพื่อช่วยคนที่กำลังกลัวช่วยคนที่กำลังวิตกกังวลก็คือว่าพระองค์มอบสันติสุขแท้ให้มันเป็นความสุขที่อยู่ข้างในความสุขนี้เป็นความสุขที่อยู่ข้างในเมื่อมันอยู่ข้างในจะไม่มีอะไรสามารถช่วงชิงมันไปได้แต่ความสุขนี้เกิดจากอะไรเกิดจากหัวใจของคนคนนั้นรับรู้ว่าเขาถูกรักโดยพระเจ้าเกิดจากการที่คนคนนั้นรับรู้ว่าเขาเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้ารักเขาอย่างตอนต้นใช่ไหมครับเราสัมผัสความรักเราพบความสุขรักนิดเดียวมันก็เลยมีความสุขนิดๆแต่คิดดูถ้าเราพบกับความรักแท้เข้าไปในหัวใจของเราเราจะพบกับความสุขแท้ชั่วนิรันดร์สำหรับคริสเตียนหลายคนเมื่อเขามาเชื่อพระเจ้าตอนแรกเขาก็มีความสุขมากเลยมีสันติสุขนี้ในจิตใจเพราะเขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักเขาเป็นที่รักของพระเจ้าเขามีความสุขแต่น่าเสียดายผมพบกับคริสเตียนจำนวนไม่น้อยตอนแรกเขาก็เชื่อมั่นอย่างนั้นว่าพระเจ้ารักเขาแต่พอวันเวลาผ่านไปทีละน้อยทีละน้อยเขาลืมเลือนความรักนั้นไปเขาเริ่มไม่มั่นใจในความรักนั้นดังนั้นปัญหาความเครียดความกดดันจึงเข้ามาโหมกระหน่ำคริสเตียนประเภทนั้นหากท่านเป็นคริสเตียนประเภทนั้นวันนี้พระคำของพระเจ้าเรียกท่านกลับมาทำอะไรกลับมารู้ตัวว่าท่านเป็นที่รักของพระเจ้ากลับมามั่นใจว่าพระเจ้ารักฉันอย่างที่สุดใครก็ตามที่มั่นใจว่าพระเจ้ารักเขาอย่างที่สุดเนี่ยเขาจะไม่กลัวพยันอันตรายใดๆเลยไม่มีทางเขาไม่กลัวกลัวได้ไงพระเจ้าอย่างยิ่งสูงสุดอยู่กับเขาพระเจ้าจะช่วยเขาให้พ้นความกังวลพ้นปัญหาพ้นความยากลำบากในครั้งนี้ได้แน่ๆแต่มีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่เคยยึดมั่นแต่วันนี้เขาปล่อยมือไปเขาไม่มั่นใจเขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ใช่เป็นที่รักของพระเจ้าสักเท่าไหร่นะทำให้ความสุขนั้นจางหายไปหากท่านเป็นคริสเตียนเช่นนั้นท่านจงกลับมาที่เดิมที่ท่านเคยเชื่อนั้นเชื่อว่าท่านเป็นที่รักของพระเจ้าและหากท่านไม่ใช่คริสเตียนยังไม่ได้ต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ยังไม่เคยพบกับความสุขนี้วันนี้พระเจ้าเชิญชวนท่านเชิญมาสัมผัสความรักแท้ของพระเจ้านี้ความรักที่จะนำความสุขแท้ความสุขที่มันจะล้นจากข้างในไปสู่ข้างนอกมาสู่ชีวิตของท่านพระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อสิ่งนี้มาเพื่อมอบสันติสุขนี้ให้แก่ท่านมอบให้เปล่าๆมอบให้ฟรีๆมอบให้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยเหมือนกับในที่ในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าบอกว่าคนที่กระหายคนที่หิวเชิญมาดื่มน้ำโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยน้ำที่ดำรงชีวิตมีน้ำวิเศษที่จะเติมเต็มหัวใจให้พ้นความเครียดความกังวลความทุกอย่างได้พระเยซูนำมาจากสวรรค์แล้วบอกว่าเรามอบสันติสุขนี้ให้แก่ท่านแต่เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้อ่อนสุภาพพระองค์ไม่บังคับเราขึ้นอยู่กับเราใครก็ตามที่ยินดีต้อนรับความสุขนี้พระองค์จะประทานให้แต่ถ้าใครบอกขอบใจพระเยซูไม่ต้องฉันหาความสุขของฉันเองได้ก็ไม่เป็นไรก็เขาก็สามารถไปหาจากที่อื่นได้แต่ถ้าเขาปรารถนาจริงพระเยซูพร้อมที่จะมอบให้หากท่านเคยเป็นคนที่พบกับความสุขนี้แล้ววันนี้ท่านลืมไปว่าท่านเป็นที่รักของพระเจ้าจงกลับมาอีกครั้งนึงมาที่ท่านเคยเชื่อวางใจว่าพระเยซูรักท่านอย่างที่สุดหากท่านยังไม่เคยพบกับความประสบการณ์นี้เลยวันนี้เป็นคำเชิญชวนมาเชื่อวางใจในพระเยซูว่าพระองค์ทรงรักฉันพระองค์มาเพื่อช่วยฉันและพระองค์สามารถประทานความสุขแท้นี้ให้แก่ฉันได้
ความสุขแท้นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรความรักนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วสุดยอดของความรักแห่งความรักทั้งมวลคือการที่คนหนึ่งยอมตายเพื่อเพื่อนของตนคือสมมุตินะครับว่ามีเพื่อนของท่านคนไหนเนี่ยยอมตายเพื่อท่านฟันธงเลยครับคนคนนั้นรักท่านจริงๆทำไมเรารู้ว่าแม่รักลูกเพราะว่าแม่เนี่ยตายเพื่อลูกได้แม่รักลูกในทำนองเดียวกันพระเยซูทรงมาเพื่อจะสำแดงความรักนี้ความรักแท้ที่ไม่มีรักใดเทียบได้คือพระเยซูทรงสละสิ่งสารพัดบนสวรรค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่ต่ำต้อยสง่าราศีทรัพย์สินต่างๆการครอบครองต่างๆสำหรับพระเยซูไร้ค่าพระองค์มาเพื่อช่วยเราแปลว่าสำหรับพระเยซูแล้วเราสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สินต่างๆทั้งสิ้นศักดิ์ศรีทั้งสิ้นแต่ไม่เพียงแค่นั้นพระเยซูมาเพื่อตายบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเราคือไอ้ตัวที่มันทำให้คนไม่มีความสุขและต้องพบกับความทุกข์และก็ยิ่งกว่านั้นเมื่อคนต้องจากโลกนี้ไปจะต้องตกในบึงไฟนรกก็คือไอ้ตัวบาปเนี่ยแหละบาปเนี่ยมันขโมยความสุขไปจากชีวิตบาปเนี่ยมันทำให้ตลอดชีวิตพบแต่ความทุกข์ระทมและดึงปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตและไอ้บาปนี่เองมันจะทำให้เราต้องตกนรกชั่วนิรันดร์แต่พระเจ้าผู้เมตตาพระองค์ทรงเมตตาเราส่งพระเยซูคริสต์มาตายแทนบาปของเราเป็นตัวแทนของเราคือรับโทษแทนความบาปของเราในพระคัมภีร์บอกว่าค่าจ้างของบาปคือความตายคือใครที่มีบาปต้องตายตายในบึงไฟนรกแต่พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตายหลังจากโลกนี้ไปเราจะได้พบกับชีวิตชั่วนิรันดร์ไม่ต้องตายชั่วนิรันดร์ในบึงไฟนรกพระเยซูนำความรักนี้มาคือรักที่รักเรามากยิ่งกว่าทรัพย์สินทั้งสิ้นในจักรวาลรักเรามากยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองใครก็ตามที่สัมผัสความรักนี้เขาจะพบกับความสุขแท้อย่างแน่นอนเขาจะพ้นจากความวิตกกังวลความเครียดทุกอย่างอย่างแน่นอนเขาจะพ้นจากความกลัวทั้งสิ้นไม่ต้องกลัวอีกต่อไปอย่างแน่นอนคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อรับบาปจากชีวิตของเขาไปแต่ว่าไม่จบแค่นั้นเมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าในวันที่3หลังจากพระองค์ตายไปพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปเตรียมที่สำหรับเราผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ทุกคนดังนั้นเราทั้งหลายผู้วางใจในพระเยซูคริสต์เมื่อจากโลกนี้ไปเราจะมีที่ในสวรรค์พระเยซูเตรียมเอาไว้ให้เราไม่ต้องอยู่ในบึงไฟนรกเราไม่ต้องรับโทษบาปของเราเพราะพระเยซูรับโทษบาปแทนเราแล้วและเรามีที่ในสวรรค์เพราะพระเยซูได้เตรียมที่นั้นไว้สำหรับเราสิ่งนี้เรียกว่าทางแห่งสันติสุขมีคนมากมายพยายามหาความสุขแต่เขาหาผิดทางในพระคัมภีร์บอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนคิดว่าถูกแต่สิ้นสุดในทางแห่งความมรณาคนคิดว่าถ้าฉันมีชื่อเสียงใหญ่โตฉันได้เป็นอบต.อบจ.เป็นส.ส.ฉันคงมีความสุขแน่ๆเปล่าเขากำลังหาผิดทางบางคนคิดว่าถ้าบ้านฉันใหญ่กว่านี้นะคนคงจะไม่ดูถูกฉันหารู้ไหมต่อให้ใหญ่กว่านี้คนมันก็ยังแอบดูถูกเราอยู่ดีถ้าฉันเรียนหนังสือได้เก่งกว่านี้ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่านี้เนี่ยฉันคงจะพบกับความสุขเปล่าเลยมันเป็นแค่ความสุขจอมปลอมหัวโขนจอมปลอมแค่นั้นเองมีทางหนึ่งซึ่งคนคิดว่าถูกพยายามวิ่งไปหาทางนั้นแต่สุดท้ายเขาหารู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วจะต้องพบกับความตายชั่วนิรันดร์ถ้ามนุษย์คนใดไม่สามารถเอาบาปออกไปจากชีวิตของเขาได้เขาจะต้องพบกับความตายชั่วนิรันดร์หลังจากเขาจากโลกนี้ไปแต่โดยพระเมตตาของพระเจ้าพระเยซูคริสต์มาเพื่อเอาบาปออกไปจากชีวิตของเขาและประทานความสุขแท้ให้แก่ชีวิตของเขาให้เขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขในพระเจ้าได้พระเยซูมาเพื่อสิ่งนี้คือประทานชีวิตและสันติสุขให้คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไม่สำคัญว่าในอดีตที่ผ่านมาท่านจะผิดพลาดพังบาปมากสักเพียงไรก็ตามแต่ว่าท่านสามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์เรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าแห่งสันติสุขพระองค์มาเพื่อประทานความสุขแท้ให้กับมนุษย์พระคัมภีร์สัญญาอย่างนี้อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆอย่ากังวลอย่าเครียดในสิ่งใดๆ
แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแท้ของพระเจ้าจะเข้ามาคุ้มครองความคิดและจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์แปลว่าคนที่เครียดครับคนที่กำลังทุกข์ครับคนที่กังวลครับเชิญมาสิครับเชิญมาทูลต่อพระเยซูแล้วความสุขแท้จะเข้ามาแทนที่ความเครียดความกังวลในชีวิตของท่านแต่ว่ามันไม่ใช่แค่แทนที่เท่านั้นสถานการณ์จะคลี่คลายในชีวิตผมรู้จักพี่คนหนึ่งที่กรุงเทพเขาเล่าให้ฟังถึงภรรยาของเขาภรรยาเขาผมก็รู้จักนะภรรยาของเขาเนี่ยเป็นเนื้องอกในมดลูกเนื้องอกแล้วก็ไปเอ็กซเรย์มาก้อนเท่านี้ในมดลูกโอ้โหแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทำยังไงดีหมอบอกว่าต้องผ่าตัดโดยด่วนทีนี้พี่คนนี้ก็ไม่อยากผ่าตัดกลัวหมอผ่าตัดอะไรเนี่ยแกก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วในคืนนั้นเขาเล่าว่าเขาก็ไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าพอเข้าห้องน้ำมันหลุดออกมาเป็นก้อนเลยแล้วก็หายไปเลยแล้วก็พอไปหาหมออีกทีก็โอ้ไม่ต้องผ่าแล้วหมอโอ้มันหลุดออกมาเองแต่ทางการแพทย์มันไม่น่าจะหลุดได้แต่มันหลุดออกมาแล้วนะพระเจ้าสามารถเปลี่ยนได้อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆทูลเรื่องความปรารถนาของท่านต่อพระเจ้าพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผมรู้จักพี่คนหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อพี่คนหนึ่งที่กรุงเทพเหมือนกันอยู่ในโบสถ์เดียวกันกับผมตอนนั้นเขาเป็นหนี้10ล้านผมเป็นหนี้ยังไงเป็นหนี้ทั้ง10ล้านนะแล้วแกก็สิ้นหวังหมดหนทางอับจนแกบอกว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายแล้วปรากฏว่าพี่คนนี้เนี่ยได้มีโอกาสมารู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วก็อธิษฐานกับพระเยซูต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นผู้ช่วยในชีวิตของเขาและใครก็ตามที่ให้พระเยซูเป็นผู้ช่วยเขาจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนพี่คนนี้ก็อธิษฐานกับพระเจ้าพอเป็นให้พระเยซูเป็นผู้ช่วยเสร็จแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าหนูไม่มีตังค์ใช้หนี้เขาแต่ก็หนูก็ไม่อยากจะโกงเขานะเพราะว่าแบบไม่อยากจะหนีด้วยตอนแรกแกก็จะหนีใช่ไหมหรือได้จะคิด2 อย่างจะฆ่าตัวตายหรือจะหนีไปที่อื่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าลูกทำยังไงอะไรต่างๆแล้วบอกว่าก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยหมดหนี้10ล้านพออธิษฐานเสร็จปั๊บไม่มีเงินตกมาจากสวรรค์ไม่มีนะฮะไม่มีถูกลอตเตอรี่เพราะว่าเขาไม่ซื้อลอตเตอรี่แล้วนะฮะไม่มีอะไรเขาพระเจ้ามีวิธีเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แก้ไขแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาทำอย่างนี้พระเจ้าดลใจเขาให้ไปหาเจ้าหนี้เขาติดเจ้าหนี้หลายคนมากเลยแล้วเขาก็ไปบอกว่าพี่คะหนูเนี่ยติดหนี้พี่อยู่ใช่ไหมหนูไม่มีตังค์ใช้เพราะว่าบริษัทหนูเจ๊งเรียบร้อยแล้วคือตอนแรกเนี่ยหนูจะฆ่าตัวตายเรียบร้อยแล้วนะฮะหรือก็คือหนีนี่อ่ะไม่มีตังค์จ่ายนะฮะแต่ว่าหนูมาเชื่อพระเจ้าหนูก็เลยไม่ฆ่าตัวตายแล้วก็มีความหวังในพระเจ้าหนูไม่โกงพี่แต่หนูไม่มีตังค์จ่ายเจ้าหนี้อะไรวะไม่โกงแต่ไม่มีตังค์จ่ายปรากฏว่าเขาไปพูดกับเจ้าหนี้อย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าทำงานในจิตใจของเจ้าหนี้เจ้าหนี้บอกว่าโอเคงั้นดอกที่คิดเนี่ยไม่ต้องคิดหมดเลยไม่ต้องจ่ายดอกและไอ้ต้นเนี่ยคือจ่ายแค่ครึ่งเดียวก็พอไม่ต้องจ่ายหมดคือกะว่าดีกว่ามันฆ่าตัวตายแล้วไม่ได้สักบาทใช่ไหมแล้วก็บางรายก็ลดให้ 50% บางรายเอาลด 80% เหลือ 20% เขาก็ไปไม่หนีนะก็คุยแต่ทีละคนบอกความจริงอย่างจริงใจแล้วปรากฏว่าทุกคนก็เมตตาเขาอย่างอัศจรรย์หมดเลยแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณ2ปีเขาใช้หนี้จนครบตอนนี้มีบริษัทเป็นของตัวเองฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงคือพระเจ้าช่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทุกคนที่มาพึ่งพาพระเจ้าอย่างจริงใจเขาจะไม่ผิดหวังพระเจ้าไม่ทำให้เขาผิดหวังแน่นอนพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้คนที่ไว้วางใจในพระเจ้าสุดหัวใจต้องพินาศพระองค์จะช่วยคนเหล่านั้นอย่างแน่นอนแต่ว่าด้วยวิธีการของพระองค์จะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขอเพียงแค่คนนั้นเข้ามาหาพระองค์ด้วยจริงใจด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงผมรู้จักคนหนึ่งที่สุพรรณบุรีคนนี้บอกชื่อได้เพราะว่าเขาทำเป็นผมไปสัมภาษณ์เขาถ่ายเป็นวิดีโอชื่อชูชาติหัวข้อวิดีโอที่ผมถ่ายทำขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นซีดีแจกในสมัยโบราณนั้นฮะหลายปีก่อนชื่อว่าเขาเรียกผมว่าคนเลวคือไอ้หมอเนี่ยพี่ชูชาติเนี่ยเลวจริงๆคือทั้งบ้านเนี่ยหมายถึงว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยเรียกไอ้หมอนี่คนเลวจริงๆเลวเอาทุกอย่างเลยนะครับเอาทุกอย่างยาเสพติดยาบ้าเฮโรอีนอะไรเอาหมดตีรันฟันแทงทะเลาะชาวบ้านขโมยของเอาทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแม่เขาเนี่ยยกมือไหว้ขอร้องเขาเลยแม่ขอร้องละแม่ลูกเลิกเถอะเลิกไอสิ่งเสพติดพวกนี้เลิกอบายมุขพวกนี้เถอะแล้วไอพี่ชูชาติคนนี้ก็บอกว่าต่อให้แม่มากราดตีนผมก็ไม่เลิกโอ้โหดูลูกอกตัญญูขนาดไหนคือบอกว่าแม่มา
แม่ยกมือไหว้เขายังไม่ยอมแล้วก็แม่บอกให้แม่มากราบตีนก็ยังไม่อย่าหวังเลยผมก็ไม่มีทางเปลี่ยนผมจะทำนี้ต่อไปอยู่มาวันหนึ่งพี่ชูชาติคนนี้ได้มีโอกาสรู้จักกับพระเยซูคริสต์เขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเขาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาและใครก็ตามที่ให้พระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตเขาจะไม่ผิดหวังเลยพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเขาอย่างอัศจรรย์เขารับความรักของพระเจ้าเขาเชื่อว่าพระเยซูรักเขาอย่างที่สุดพอเขาเชื่อว่าพระเยซูรักเขาเขารับความรักนั้นปรากฏว่าความสุขแท้เกิดขึ้นในจิตใจความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตใจเขาเลิกยาเสพติดทั้งหมดที่มีเนี่ยเลิกหมดเลยนะครับแล้วก็เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไปโกงใครมาเขาไปคืนเงินชาวบ้านให้หมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้ก็เปิดร้านอู่ซ่อมรถนะฮะตอนนั้นบ้านจะแตกสลายขาดนะลูกก็ดูถูกพ่อลูกก็ไม่รักพ่อแต่พ่อหลังจากเหตุการณ์นั้นเขากลับมาหาพระเจ้าครอบครัวเขากลับมาชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งผมไปสัมภาษณ์เนี่ยภรรยาพูดทั้งน้ำตาเลยว่าโอ้โหพระเจ้าดีจริงพระเจ้าเปลี่ยนสามีโคตรเลวคนนี้กลายเป็นสามีสุดที่รักสามีที่แสนดีลูกเขาจากการที่โอ้โหไม่เอาพ่อเลยนะกลายเป็นมาช่วยพ่อทำงานในอู่ซ่อมรถนั้นแล้วเดี๋ยวนี้นะทุกเย็นจะไปหาแม่จูงมือแม่พาแม่เดินในซอยเป็นลูกรักของแม่โอ้แม่ก็ชื่นใจแล้วก็ทั้งครอบครัวก็ได้มารู้จักกับพระเจ้าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าคนเหล่านั้นเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เชื่อว่าพระเยซูรักเขาอย่างที่สุดพระเยซูสามารถเอาบาปไปจากชีวิตของเขาได้แล้วพอเขาเชื่อเช่นนั้นความรักแท้ของพระเจ้าไหลเข้าไปสู่จิตใจของเขาแล้วเขาพบกับความสุขแท้เขาพบกับความอิ่มใจและเขาพบกับพระผู้ช่วยให้รอดที่ช่วยเขาได้จริงๆเรื่องนี้จะเป็นเรื่องข่าวประเสริฐที่เกิดขึ้นแล้วก็จุดเริ่มต้นของข่าวประเสริฐนั้นเกิดขึ้นในวันคริสต์มาสดังนั้นในช่วงโอกาสเทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นโอกาสที่ดีที่คนทั้งหลายที่รู้จักข่าวดีนี้แล้วจะไปบอกกับคนอื่นว่าช่างเป็นข่าวดีจริงๆครอบครัวของท่านไม่ว่าพังขนาดไหนเละขนาดไหนยังมีความหวังชีวิตของท่านที่ผ่านมาไม่ว่าแย่ขนาดไหนกำลังทุกข์ขนาดไหนมีความหวังแสงอรุณจากเบื้องสูงได้ส่องลงมาจากสวรรค์ทางรอดจากพระเจ้าได้มาสู่มนุษย์พระเยซูนำความรักนี้นำความรอดนี้มาสู่มนุษย์แล้วพระเจ้าจะทรงรักษาจิตใจที่บอกช้ำที่ชกพอกชอกช้ำนั้นพระองค์จะรักษาร่างกายที่ทุกระทมพระองค์จะรักษาจิตวิญญาณที่บาปหนาให้กลายเป็นชอบธรรมโดยพระเยซูคริสต์ใครก็ตามที่มาหาพระเยซูด้วยจริงใจเขาจะไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอพระเจ้าแห่งสันติสุขที่จะประทานสันติสุขนั้นให้แก่เราพระเจ้าสามารถช่วยเราในทุกเวลาและทุกสถานการณ์ได้ไม่ว่าวันนั้นเหตุการณ์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรก็ตามพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนคำแช่งสาปให้กลายเป็นพระพรได้พระเจ้าทรงพร้อมที่จะช่วยเราวันนี้พระองค์ทรงยื่นมือออกมาแล้วบอกว่าเรามอบสันติสุขให้แก่ท่านสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกให้ใครปรารถนาก็เชิญรับเอาเถิดผมชอบบทเพลงหนึ่งในบทเพลงของคริสเตียนนะครับที่พูดถึงเนื้อหาในทํานองนี้บอกว่าพักพิงในพระเจ้าบอกว่าเมื่อชีวิตต้องพบมรสุมแปรปรวนเหมือนกับชีวิตของคนเราหลายครั้งเจอพายุเจอมรสุมพัดมาชีวิตก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งทุกข์เจียนตายเจ็บเจียนตายร้องไห้อยู่ข้างในข้างนอกมันต้องยิ้มอย่างนั้นแหละแต่ข้างในมันร้องไห้อยู่ในห้องนอนร้องไห้ไม่มีใครรู้พอออกจากนอกบ้านต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทำเป็นเข้มแข็งไว้แต่ว่าในบทเพลงนี้บอกว่าแต่เมื่อได้พบกับพระเยซูคริสต์เป็นที่พักพิงเขาจะไม่ต้องสู้แต่ลำพังเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยในชีวิตของเขาเราจะร้องบทเพลงนี้ด้วยกันกำบังไว้ที่
พักพิงที่จะชูใจที่อ่อนแรงระอาอย่าหันไปจากภาพที่แสนเมตตามองชีวิตให้เขาหันพักพิงในพระเจ้าพักพิงในพระองค์พระทรงเป็นศิลาพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นความรอยตาทรงเป็นโลเป็นกำบังที่เข้มแข็งต่อไปนี้ฉันจะไม่ต่อสู้เพียงลำพังความบาปทรงเดอขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นด้วยกันนะครับเราจะยืนขึ้นด้วยกันในเวลานี้ได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันมรสุมชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุจดังโดนคลื่นซัดสาดขาดที่กำบังไรที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระเยซูเฝ้าดูเราอยู่พร้อมที่จะชูใจที่อ่อนแรงน่าอย่าหันไปจากพระคุณที่แสนเมตตามองชีวิตให้เขาพักพิงในพระเจ้าต่อไปนี้ฉันจะไม่ต่อสู้เพียงลำพังขณะที่ดนตรีกำลังบรรเลงไปเบาๆนะครับเวลานี้คนที่ปรารถนาอยากให้พระเยซูช่วยบอกกับพระเยซูพระเยซูช่วยด้วยพระเยซูช่วยด้วยพระเยซูช่วยฉันด้วยพระเยซูช่วยฉันด้วยพระเยซูช่วยฉันด้วยพระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อมอบสันติสุขความสุขแท้นี้ให้แก่ท่านพระเยซูทรงช่วยครอบครัวนั้นได้อย่างไรทรงช่วยครอบครัวฉันด้วยพระเยซูช่วยด้วยข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งหลายเหนือเทพทั้งปวงเป็นศีรษะของปวงเทพเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายในความทุกข์ความระทมใจความวิตกกังวลที่กำลังเผชิญอยู่นี้ขอพระองค์ทรงโปรดคลี่คลายสถานการณ์ในชีวิตของเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดให้ใจของเราเปิดออกที่จะรับความรักของพระองค์ที่จะรับรู้ถึงความรักของพระองค์เพื่อจะรับสันติสุขแท้ในพระองค์ขอพระเยซูทรงช่วยเราด้วยและขอเชื่อใจในความรักของพระองค์
เราขอมั่นใจในความรักของพระองค์ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีขอพระองค์ทรงเปลี่ยนคำแช่งสาปให้กลายเป็นพระพรขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้นะครับผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้ถามท่ามกลางเรามีใครบ้างที่ยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตและวันนี้ได้ยินคำเชิญชวนนี้และท่านอยากจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านมีไหมครับถ้ามีอยากให้ท่านชูมือขึ้นนะครับมีท่านใดไหมครับอยากเชิญออกมาด้านหน้าก็ได้ครับผมจะนำท่านที่จะอธิษฐานต้อนรับเชื่อพระเยซูได้วันนี้พระเยซูมาเพื่อที่จะเชิญชวนท่านเพื่อจะรับสันติสุขแท้ในพระเจ้าเชิญครับเชิญมีไหมครับไม่ต้องอายใครนะครับเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามีท่านใดอีกไหมครับที่อยากจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตสามารถออกมาได้นะครับที่จะต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระเจ้าวันนี้ท่านรู้สึกว่าเราท่านรู้เลยว่าพระเจ้ากำลังพูดกับท่านท่านรู้สึกว่าขณะที่ได้ยินถ้อยคำของพระเจ้านี้ใช่แล้วเป็นแปรปราบใจมันเป็นถ้อยคำจากสวรรค์มาสู่ท่านพระเจ้าเชิญชวนท่านมีไหมครับถ้ามีขอเชิญก้าวออกมาไม่ต้องอายใครนะครับสามารถออกมาได้ที่ผมจะสามารถนำท่านรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงรักท่านและวันนี้ไม่ใช่บังเอิญที่ท่านอยู่ที่นี่พระเจ้าเรียกท่านพระเจ้ามาเพื่อเรียกท่านหากท่านเป็นคนนั้นที่อยากจะต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์อยากจะให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านท่านสามารถออกมาและผมจะนำท่านอธิษฐานต้อนรับเชื่อพระเยซูได้พระองค์มาเพื่อให้ชีวิตและจะให้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เชิญมารับน้ำที่ดำรงชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยมีไหมครับท่านมีท่านอื่นอีกไหมครับที่อยากจะต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าวันนี้พี่ได้ฟังถ้อยคำแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้พระเยซูมาช่วยชีวิตของพี่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่ขอบคุณพระเจ้าผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆอธิษฐานนำพี่ต้อมรับเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับพนมมือนะครับแล้วก็ก้มศีรษะหลับตาแล้วก็พูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอยอมรับว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยตัวเองได้ขอพระเยซูยกบาปของข้าพระเจ้าอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นที่ข้าพระเจ้าเคยทำข้าพระเจ้าขอเชื่อว่าพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพระเจ้าขอบคุณพระเยซูข้าพเจ้าขอถวายชีวิตจิตใจและวิญญาณเป็นของพระเยซูแต่ผู้เดียวตลอดไปขอบคุณพระเยซูที่ทรงรับข้าพเจ้าเป็นลูกของพระองค์แล้วอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้นะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่ทั้งสวรรค์โห่ร้องเปรมปรีลูกของพระองค์คนนี้ตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นมาอีกหายไปแล้วแต่กลับคืนมาอีกข้าแต่พระเจ้าขอประทานสันติสุขแท้จากสวรรค์มาสู่ชีวิตของเธอที่เธอจะมีความสุขแท้ในพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยกโทษความบาปผิดทั้งสิ้นของเธอแล้วซึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงฉีกกรรมฐานคำแช่งสาปต่างๆในอดีตจะไม่มีผลต่อชีวิตของเธออีกต่อไปเธอจะเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์ขอให้เธอมั่นคงในทางของพระเจ้าตลอดไปขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับครับให้เราตบมือต้อนรับพี่น้องของเรานะครับเป็นครอบครัวเดียวกันในพระเยซูคริสต์เดี๋ยวเชิญกลับไปนั่งที่ได้และสำหรับท่านอื่นที่เคยต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วท่านเคยมีสันติสุขในพระเจ้า
แล้ววันนี้สันติสุขจางหายไปความสุขนี้มันหายไปความเครียดความกังวลโหมกระหน่ำโถมทับเข้ามาสู่ชีวิตของท่านเป็นไปได้ว่าท่านได้ลืมความรักดั้งเดิมที่พระเจ้าเคยมีต่อท่านท่านได้หลงลืมไปท่านอาจจะยุ่งกับงานหน้าที่การงานต่างๆมากเกินไปจนลืมไปว่าท่านเป็นที่รักของพระเจ้าวันนี้กลับมาหาพระเจ้าใหม่กลับมาที่ความเชื่อเดิมนั้นเชื่อว่าฉันเป็นที่รักของพระองค์แล้วท่านจะพบว่าสันติสุขแท้ที่พระเจ้าประทานให้ไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ความเชื่อของท่านต่างหากที่จางหายไปและเมื่อท่านเชื่อเช่นนั้นอีกครั้งนึงสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจของท่านจะเข้ามาคุ้มครองชีวิตของท่านคุ้มครองร่างกายและคุ้มครองจิตวิญญาณของท่านและสำหรับคนที่ยังไม่เคยต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์แต่วันนี้อาจจะรู้สึกเขินๆอายๆไม่กล้าออกมาแต่ว่าสนใจรู้สึกอยากจะให้พระเยซูเข้ามามีส่วนช่วยในชีวิตท่านสามารถมาคุยกับผมหรือคุยกับอาจารย์บุญจูอาจารย์สุภวรรณได้เพิ่มเติมได้เรายินดีที่จะอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็นำท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาสู่ชีวิตได้แล้วก็หากวันใดก็ตามที่ท่านพบกับปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดที่รู้สึกว่าไม่มีใครในโลกนี้ช่วยท่านได้แล้วและท่านระลึกได้ว่าใช่เคยมาที่มิตรภาพเงาครั้งหนึ่งคริสตจักรมิตรภาพเงาแล้วมีคนหนึ่งเขาบอกว่าพระเยซูช่วยได้ผมอยากจะชวนท่านวันนั้นที่ท่านคิดว่าไม่มีใครช่วยท่านได้ท่านอธิษฐานกับพระเยซูอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในห้องน้ำอยู่ระหว่างทางขอพระเยซูช่วยฉันด้วยขอพระเยซูช่วยฉันด้วยและท่านจะพบว่าคนที่มาหาพระเยซูจะไม่ผิดหวังเลยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า